إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونขอความสันติความจำเริญความอิดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านพี่น้องครับชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยากันไม่นานทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญชาใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามเราได้ยินได้ฟังคำว่ายำเกรงอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรเราเคยตั้งคำถามในหมวดนี้ไหมว่าเราได้ยินกันทุกสุขเลยอิตตะกุลลอฮ์พี่น้องยำเกรงอัลลอฮ์นะเวลาได้ยินคำเนี้ยว่าอิตตะกุลลอฮ์เสร็จแล้วจากคำว่าอิตตะกุลลอฮ์เราได้อะไรลองถามตัวเองตอนนี้ก็ได้ว่าเราเข้าใจคำว่าอิตตะกุลลอฮ์นะยำเกรงอัลลอฮ์นะคืออะไรเวลาเราไปดูความหมายการอธิบายถึงคำว่ายำเกรงอัลลอฮ์คืออัลอิมติซาลุอาวามิริลลาวัจตินาบุนนาวาฮีการที่ชีวิตหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์มีบัญชาใช้ครึ่งแรกนี้ก่อนตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้พี่น้องเราทำอะไรที่อัลลอฮ์มีบัญชาใช้บ้างอะไรบ้างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเราทำลองถามตัวเราเราบอกเราจะเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตัวเราเนี่ยทำอะไรเหมือนที่อัลลอฮ์บอกเหมือนที่นบีบอกบ้างเหมือนที่นบีทำบ้างวัจตินาบุนนาวาฮีและออกห่างจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาห้ามวันนี้เราออกห่างอะไรบ้างพี่น้องครับเราจะมีความผิดอะไรก็ช่างในตัวเนี่ยผมเชื่อรวมทั้งตัวผมเองด้วยพวกเราทุกคนมีความผิดหมดเลยเมื่อมีความผิดแล้วพี่น้องรู้ว่าอะไรเป็นความผิดเลือกสักหัวข้อหนึ่งเลือกสักหัวข้อหนึ่งในวันนี้ที่อิจตินาบูฉันจะออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วมียังลองตั้งใจดูนะครับตลอดระยะเวลาที่นั่งฟังคุณตบ้านเนี่ยพี่น้องลองนึกเอามาสักเรื่องนึงที่เรารู้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องฝ่าฝืนศาสนาชัดเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺตะอาลาชัดแล้วด้วยเหตุแห่งการจะเป็นผู้ที่ยำเกรงปฏิบัติตามอัลลอฮฺใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามเอาสักเรื่องนึงหรือไม่มีเลยฉันไม่มีอะไรเลยที่เป็นเรื่องผิดที่ฉันจะละได้บุหรี่มีไหมมีไหมบุหรี่ที่เราดูดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราตั้งใจหรือยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งบุหรี่เก็บเอาไว้ก่อนนินทาชาวบ้านมีไหมเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนอาจารย์ฉันยังเลือกไม่เลิกไม่ได้นินทาเก็บไว้ก่อนลักขโมยมีไหมแม่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเก็บไว้ก่อนเนรคุณพ่อแม่มีไหมอาจารย์เอ้ยใครจะไปทำใจได้พ่อแม่มันขี้บ่นตกลงจะทิ้งอะไรมั่งจะทิ้งอะไรมั่งที่เป็นเรื่องชั่วเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยพูดกันอยากจะเป็นคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ได้ฟังคุตบะกันมาทุกสุขพี่น้องเอาคำนวณชีวิตเราตัวคอตเตพูดคำว่าอิตตะกุลลอฮ์ไม่ต่ำกว่าพันเที่ยวแล้วมึงที่เราได้ยินบวกกับบรรยายอีกแล้ววันนี้เราทิ้งอะไรสักเรื่องนึงยังมีแต่ขนเอามาใส่ขนเอามาใส่ในชีวิตเราผิดที่หนึ่งผิดที่สองผิดที่สามผิดที่สี่แล้วก็ที่สำคัญเตือนไม่ได้ด้วยพี่น้องข้อดีข้อหนึ่งของการที่คนฟังคุตบ้านเนี่ยพูดไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะจะได้ให้เราเนี่ยฟังเฉยๆแล้วก็นำสู่การปฏิบัติแต่ในทางกลับกันพี่น้องกลายเป็นเวลาเขาไม่ให้พูดไม่ให้คุยเรานั่งหลับเขาไม่ให้พูดไม่ให้คุยแทนที่จะตั้งใจฟังไม่เถียงไม่ด่าต่อครูนอนซะเลยแล้วเราจะได้ประโยชน์ยังไงพี่น้องครับวันนี้หัวข้อนะที่ผมจะได้เอามาคุยกับพี่น้อง
มีอยู่4รายการที่บรรดานักวิชาการบอกอัรบะตุอุมูรินลาตัตรุกฮาฟีฮายาติก4รายการต่อไปนี้อย่าได้นำออกจากชีวิตของท่านอย่าให้มันหายไปจากชีวิตของพวกเราเด็ดขาดเพราะขาใดก็ตามถ้า4รายการที่ผมกำลังจะบอกนี้หายไปจากชีวิตเราชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่ไม่ตรงกับที่ศาสนาจะเอาข้อที่1ท่านทั้งหลายอย่าได้หมดไปจากชีวิตของท่านในการขอบคุณคนขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณสิงสาราสัตว์อัชชุกรุห้ามหายไปจากชีวิตเราหลายคนพี่น้องครับเวลามั่งมีแล้วจะลืมประโยคนี้คำว่าจะขอบคุณคนเนี่ยมันจะหายไปจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้ยอาจารย์ฉันไม่มีหายพี่น้องตื่นเช้ามาเนี่ยได้ขอบคุณอัลลอฮฺยังไล่ต้องไล่กันให้ชัดพูดต้องพูดกันให้บอกสิ่งที่เราปฏิบัติเอามาคุยกันให้ตรงแล้วมันจะเห็นผลเราบอกเราเป็นคนที่ไม่ทิ้งการขอบคุณถามว่าพี่น้องตื่นมาเมื่อเช้าด้วยกำหนดที่อัลลอฮฺตะอาลาให้โอกาสเราได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ขอบคุณอัลลอฮฺยังได้กล่าวขอบคุณต่ออัลลอฮฺตะอาลายังกับชีวิตนี้พี่น้องห้าชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงที่อัลลอฮฺตะอาลามอบให้เรานี่ไงนักวิชาการบอกคราใดที่เราขาดความขอบคุณชีวิตนั้นจะบกพร่องสิ่งที่เราจะได้รับมันจะหายไปอันนักสุซียาดาจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่ถ้าใครรู้จักขอบคุณพี่น้องคนคนนั้นจะได้เพิ่มใครที่ขอบคุณคนคนนั้นจะได้เพิ่มใครเอามาพูดประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณต่อฉันฉันจะเพิ่มให้ตื่นนอนมาไม่มีต้นทุนอะไรเลยแค่ลืมตาเองนบีบอกให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรมาเช้ากล่าวหรือยังนี่คือคำตอบพี่น้องคุตบะมีเพื่อที่จะตอบโจทย์กับพวกเราว่าวันนี้ผู้ชายที่มีโอกาสมานั่งฟังคุตบะแบบวาญิบต้องมานั่งฟังเนี่ยท่านได้ประโยชน์อะไรจากคุตบะผมถึงพยายามบอกผมมีโอกาสไปคุตบะที่ไหนผมจะเตือนก่อนเลยอย่านอนนะพี่น้องเพราะผมมีโอกาสไปบรรยายหลายสถานที่บรรยายที่จัดขึ้นส่วนใหญ่ใส่แต่ผู้หญิงไม่ค่อยมีโอกาสได้บรรจุผู้ชายในที่บรรยายผู้ชายส่วนใหญ่มาส่งเมียแล้วก็กลับบ้านไม่มีโอกาสได้เจอโต๊ะครูเท่าไหร่เพราะมีงานอื่นต้องทำแต่ด้วยละหมาดวันศุกร์พี่น้องแล้วเหตุไฉนท่านถึงมาหลับในละหมาดวันศุกร์กันอีกดังนั้นข้อที่หนึ่งขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะได้เพิ่มเราได้มีโอกาสขอบคุณหรือยังสำนวนง่ายๆที่สุดง่ายกว่าประโยคที่ก่อนหลังจากตื่นนอนดูอานั้นแค่อัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวยังพี่น้องนี่6ชั่วโมงแล้วนะที่เราตื่นกันมาเนี่ย6ชั่วโมงแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์หลุดไปกี่เที่ยวนี่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับมนุษย์ธรรมดาเราคนธรรมดานี่แหละเวลาเราได้มากได้มากได้มากแล้วลืมการขอบคุณเราจะกลายเป็นฟิรอูนเราจะกลายเป็นฟิรอูนเวลาได้มากได้มากได้มากก็จะใช้อำนาจหน้าที่ในการกดขี่ข่มเหงแล้วก็จะเอาเข้าอย่างเดียวไม่คิดที่จะเอาออกเราก็จะมองว่าเอออาจารย์ไอ้คนนั้นมันลูกจ้างไอ้คนนั้นมันลูกน้องไอ้คนนั้นมันคนจนไอ้คนนั้นมันอย่างนั้นไอ้คนนั้นมันอย่างนี้เหตุผลเพียงแกนไม่ขอบคุณตอนนั้นเองมีคนฐานะดีคนหนึ่งถูกถามว่าทำไมท่านถึงลูกน้องยกน้ำมาให้เนี่ยท่านก็ขอบคุณเขาพี่น้องลองดูนะมารยาทตรงเนี้ยเราเนี่ยยกนะเขายกน้ำมาวางที่โต๊ะเราเขาได้เงินเดือนจากเรานะเขาได้เงินเดือนจากเราแต่ด้วยเหตุผลอะไรท่านจึงเอาคำขอบคุณให้กับเขาขอบคุณครับบอกกับลูกน้องที่ทำงานเนี่ยพี่น้องผมได้ยินคำตอบแล้วผมโอ้โหคนคนนี้ลึกซึ้งมากเขาบอกถ้าเราไม่ขอบคุณบางครั้งเราอาจจะกินน้ำปนน้ำลายได้เราอาจจะกินน้ำเนี่ยที่มันยกมามันถุยน้ำลายใส่เอานิ้วคนก็ได้แต่คำขอบคุณคำเดียวจะเป็นการป้องกันน้ำของเราให้สะอาดอย่างแท้จริงพี่น้องกินมาน้อยคนมาแล้วที่ตายเพราะของกินที่เขาใส่ยามานะเพราะเราเข้าใจว่าเอ้ยเราจ้างเขาแล้วเราเอาไรเขาแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่พี่น้องให้คำว่าขอบคุณกับลูกน้องกับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราขอบคุณนะครับผมเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับผมมีคนที่ขับรถให้ไม่ใช่ผมรวยนะแต่ผมขับรถไม่เป็นก็เลยมีคนอาสาขับรถให้เขาไม่เอาค่าน้ำมันแต่ขอให้เราได้ขอบคุณเขาเขาก็ยินดีที่จะไปกับเราในครั้งต่อไปแล้วนี่ไง
ตรงกับที่ศาสนาว่าเพียงแค่คำว่าขอบคุณและท่านจะได้เพิ่มข้อที่สองท่านอย่าลืมการซิกรุลลอฮ์เพราะการที่คนคนหนึ่งไม่ซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่นึกถึงคนคนนั้นเมื่อเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่นึกถึงเราพี่น้องครับวันนี้เราซิกรุลลอฮ์ไปกี่สำนวนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สำนวนแห่งการซิกรุลลอฮ์เต็มเลยเราใช้สำนวนแห่งการซิกรุลลอฮ์ไปกี่สำนวนแล้ววันนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรพูดได้ยังกะลิมะตุเตาฮีดที่เป็นหนึ่งในสำนวนแห่งการซิกรุลลอฮ์ที่เราบอกเรามอบการเตาฮีดกับอัลลอฮ์มอบการเตาฮีดกับอัลลอฮ์กะลิมะตุเตาฮีดสำนวนนั้นคืออะไรพี่น้องวันนี้ผมให้พี่น้องนะแล้วก็เอาไปใช้เพื่อที่จะได้เป็นการเชื่อมหัวใจของเรากับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทำไมต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะใครนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะนึกถึงคนคนนั้นสำนวนกะลิมะตุตเตาฮีดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สำนวนแค่นี้เองประโยคแค่นี้เองผมเชื่อพี่น้องทุกคนน่าจะท่องได้แต่พวกเราอาจจะลืมเพราะดูปัญหาของมันเมื่อเราลืมนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลืมนึกถึงเราด้วยพระองค์ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะนึกถึงเราเราจะได้แต่รอมานแต่รอฮีมก็จะไม่มาถึงเราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องอย่าลืมนึกถึงอัลลอฮ์เด็ดขาดสำนวนง่ายมากเลยไม่ต้องเสียไม่ต้องจ่ายอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งขอบคุณข้อที่สองนึกถึงอัลลอฮ์ข้อที่สามหากว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีอยู่ในดุนยาอยากจะเป็นบ่าวที่มีชีวิตเหมือนที่อัลลอฮ์และรอซูลต้องการพี่น้องข้อที่3อย่าลืมขอดุอาวันนี้อ่านดุอาไปกี่ต้นวันนี้พี่น้องอ่านดุอาไปกี่ต้นอาจารย์ฉันเนี่ยนะมั่นคงกับอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์เอาของจริงมาปฏิบัติพี่น้องเมื่อเราเชื่อเมื่อเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงพี่น้องจะต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มากเลยพี่น้องใครที่เขาต้องการอยากจะได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะได้อะไรนะให้ขอกับอัลลอฮ์ให้ขอกับอัลลอฮ์ทีนี้หลายคนก็ได้ยินคำนี้แล้วก็ลงมือทำแต่ประเด็นต่อมาก็คือฉันขอต้องนานแล้วไม่เห็นได้เลยอาจารย์ฉันขอตั้งนานแล้วเวลานั้นนักวิชาการก็ไปรวบรวมมาอีกว่าระยะเวลาของการตอบรับดุอาน่ะมันเป็นยังไงพี่น้องระยะเวลาของการตอบรับดุอาเพื่อจะได้เป็นการรักษาหัวใจของใครที่ขอดุอาแล้วเกิดความรู้สึกว่าฉันจะเลิกแล้วเพราะขอไปก็ไม่เห็นได้นักวิชาการบอกว่าดุอาแห่งการตอบรับมีอยู่3ระยะระยะที่1ขอปุ๊บได้เลยขอปุ๊บได้เลยอัลลอฮ์จ๋าลูกสาวฉันกำลังจะเรียนจบแล้วขอให้มีงานทำจบปุ๊บได้เลยนี่เรียกว่าขอแล้วได้เลยระยะที่สองดุอาที่ถูกขอมันจะถูกยืดระยะออกไปจะถูกยืดระยะออกไปแต่การตอบแทนจะเกิดขึ้นในดุนยานี้อัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันได้อย่างนั้นด้วยเธอขอให้ฉันได้อย่างนี้ด้วยเธอวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่ายังไม่ได้จนกระทั่งระยะเวลามันเดินทางไป3ปี5ปีแต่เขายังอดทนอยู่กับการขอนั้นจนกระทั่งได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการพี่น้องผมเล่าตัวอย่างหนึ่งให้ฟังผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับแม่สองคนตลอดระยะเวลาเขารู้สึกกับแม่เขาว่าแม่เขาเนี่ยทำอะไรไร้สาระทำอะไรไร้สาระเพราะคนอย่างเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยทำตัวแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าคนเป็นคุณแม่ของเขาพูดทุกครั้งที่เขาทำตัวไม่ดีว่าขอให้ลูกได้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมนะพี่น้องฟังประโยคนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดูสิมันขอดุอาให้ลูกมันเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมแม้แต่เจ้าตัวเขาเองพี่น้องเขายังรู้สึกแบบนั้นเลยทำตัวแบบนี้จะเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมได้ยังไงแต่ทุกครั้งที่แม่เขาพูดกับลูกเขาสั่งสอนอบรมจะบอกกับลูกเขาว่าให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเลยลูกให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเลยวันเวลาผ่านไปใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนการศึกษาอ่านอัลกุรอานจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายได้รับจดหมาย
ยืนยันจากมัสยิดฮารอมให้เดินทางไปเพื่อทำการเป็นอิหมัมที่มัสยิดฮารอมลูกชายดีใจมากพี่น้องแต่คนเป็นแม่บอกธรรมดาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องได้ในสิ่งที่เขาขอเพียงแค่รอเวลาว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพียงแค่รอเวลาพวกเราก็อยากให้ลูกเราไปเป็นอิหมัมมัสยิดฮารอมให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่บางทีเราไม่กล้าขอกับอัลเลาะห์ส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยพูดพี่น้องอาจจะเคยได้ยินผมเนี่ยกลัวตายมากเลยผมเลยขอกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จ๋าให้ฉันมีอายุอยู่สัก150ปีเถอะหลายคนได้ยินขำอาจารย์จะอยู่ยังไง150ปีผมบอกผมขอกับคุณเหรอผมขอกับอัลเลาะห์เท่านั้นถามว่าทำไมอัลเลาะห์ให้ไม่ได้เหรอคำขอนี้นบีนูห์อยู่กี่ปีพี่น้องนบีนูห์อยู่กี่ปีพวกเราทั้งหลายไปตั้งเพดานการขอเอาไว้อัลเลาะห์จ๋าขอให้ลูกฉันมันเป็นคนดีกันละกันไม่ติดยากาวแล้วทำไมเขาขอให้เป็นอิหมัมมัสยิดฮารอมผมมีโอกาสเคยไปฟังบรรยายของลูกชายนะครับของเชคคนหนึ่งที่เป็นคนสัญชาติพม่าเป็นเชคที่สัญชาติพม่าไปสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมะดีนะห์พี่น้องแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกเราเนี่ยที่มีอยู่ด้วยดูอาของเราอัลลอฮ์จะตอบรับให้เขาไปเป็นอุลามะใหญ่ในประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ใช่เรื่องแปลกคนพม่าติดกับตะเข็บบ้านเราเลยเขายังไปได้คนไทยฮัจญีอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะสกุลชุ่มชื่นนะนั่นน่ะสามารถเอานักเอาโครงการสอบของนักเรียนมาดีนะมาประเทศไทยได้พี่น้องลองดูสิเราล่ะเคยทำเคยคิดเคยขอดุอานี่แหละประโยคง่ายๆที่บรรดานักวิชาการเตือนว่าถ้าเราทิ้งการขอดุอาเมื่อไรแล้วการตอบรับจากอัลเลาะห์จะไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดยังไงเพราะเราไม่เคยขอเวลาเราจะขอเราก็ตั้งลิมิตเพดานการขอเอาเท่านี้พอกลัวว่าอัลลอฮ์จะให้ไม่ได้ในสิ่งที่เราขอหรือเปล่าแต่เวลาถามอย่างนี้ไม่กลัวอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์ให้ได้เมื่ออัลลอฮ์ให้ได้แล้วพี่น้องขอแค่นี้ทำไมดังนั้นอย่าลืมเด็ดขาดขอไปให้สุดเลยพี่น้องเราอยากจะได้ยังไงจากใจเราอัลลอฮ์สามารถและช่วงเวลาที่ใครขับขันช่วงเวลาที่คนเราเนี่ยบอกกันหัวใจผมนั่งฟังหลายคนชอบพูดให้ผมฟังอาจารย์เอ้ยชีวิตมันลำบากชีวิตมันเจอปัญหาอุปสรรคอัลลอฮ์ฉันไม่รู้จะทำยังไงพี่น้องถ้าท่านเจอปัญหาแล้วหนักอกหนักใจจริงๆลองดูสิกลางคืนนอนหลับไหมกลางคืนน่ะนอนหลับไหมถ้านอนหลับท่านยังไม่เหนื่อยจริงท่านยังไม่ลำบากจริงถ้านอนหลับสนิทในเวลากลางคืนเพราะคนที่มีปัญหาหนักอกหนักใจจริงๆเขาจะนอนไม่หลับและไม่ใช่ว่านอนไม่หลับก็นั่งวงคุยกันเราต้องใช้เวลาหลังจากเสร็จ1ส่วน3ของกลางคืนก็ประมาณตี2ตี3ไปแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาพี่น้องขณะที่คนอื่นเขาหลับกันสนิทอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับช่วงเวลานั้นว่าใครต้องการจะขออะไรให้เขาลุกขึ้นมาแล้วฉันจะตอบให้พวกเราตื่นไหมล่ะเราบอกเรามีปัญหามีอุปสรรคอยากจะขอกับอัลลอฮ์แต่เวลาเอาเข้าจริงเราไม่ได้ขึ้นสมัยผมอยู่อาซาฮ์นะพี่น้องนะเวลาช่วงใกล้จะสอบนี่ตึกนี่เปิดไฟเลยตีสองตีสามนี่ละมาตะฮัจญุดกันจังเลยเพราะเรารู้ว่าช่วงเวลานั้นอัลลอฮ์จะตอบรับก็ขอดุอาจังเลยแต่เวลาผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วสอบออกแล้วอะไรแล้วปิดไฟนอนต่อนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วพวกเราล่ะเคยใช้ประโยชน์เอาแล้วอาจารย์เขายังขึ้นบ้างเราล่ะเคยขึ้นยังหรือมีเวลาบ่นกันอย่างเดียวมีเวลาตัดพ้อว่ามีปัญหามีปัญหาแต่ไม่เคยขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในรายการที่3นักวิชาการจึงเตือนว่าอย่าได้ทิ้งการขอดุอานะเพราะเมื่อไรก็ตามที่ดุอาทิ้งออกจากตัวของเราเราไม่ยกมือไม่ขอดุอาไม่เข้าเฝ้าอัลลอฮฺตะอาลาโอกาสที่จะถูกตอบรับจะไม่มีด้วยอันที่4ลาตะตุรุกุลอิสติกฟารหากเราอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ตะอาลาอยากจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่อุลามะบอกท่านอย่าทิ้งการอิสติกฟารที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องยกมือเลยใครไม่เคยทำผิดสักหนึ่งกระทงใครไม่เคยฝ่าฝืนศาสนาสักหนึ่งเรื่องปรากฏว่าไม่มีใครรวมทั้งผมด้วยผมก็ไม่กล้ายกเพราะเวลาเอาไล่ลำดับเนี่ยความผิดที่ว่าเราฝ่าฝืนหรือทำอะไรก็ตามที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อแม่น่ะนั่นก็เป็นความผิดแล้วในชีวิตเราก็ยังมีเลย
ุรอานบอกฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟลูกทั้งหลายอย่าพูดกับอุฟนะอย่าพูดด้วยสำนวนนี้อุฟก็คือการถอนหายใจต่อหน้าพ่อแม่นี่เด็กๆนี่พี่น้องพ่อแม่ให้เลิกเล่นโทรศัพท์พอใจป่าวถอนหายใจป่าวโกหกพ่อแม่หรือเปล่ากุรอานบอกอย่าพูดนะเมื่อเราทำความผิดแล้วทำยังไงอัลอิสติกฟาร์อย่าทิ้งเด็กขาดในหนึ่งวันในช่วงเวลาของวันอิสติกฟาร์นะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นี่คือสำนวนง่ายที่สุดแต่หัวหน้าของการอิสติกฟาร์สำนวนหลักที่เป็นไซยิดุลอิสติกฟาร์นายแห่งการขออภัยโทษมันน่าแปลกที่เรามีความผิดแต่ไม่รู้ว่านายแห่งการขออภัยโทษอ่านยังไงเรารู้ว่าเราทำผิดแต่ไม่รู้ว่านายแห่งการขออภัยโทษพูดยังไงพี่น้องเราจะขึ้นศาลนะความที่กลัวว่าจะผิดยังต้องให้ทนายพูดแทนระวังสำนวนอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกแล้วพี่น้องจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺตะอาลาเคยเตรียมสำนวนอะไรที่จะไปกล่าวกับอัลลอฮฺบ้างเคยได้พูดสำนวนอะไรเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าเราสำนึกผิดในความผิดที่เรามีบ้างอุลามะจึงเตือนพวกเราในรายการที่สี่ว่าอย่าทิ้งการอิสติกฟาร์นะเพราะใครก็ตามที่ทิ้งการอิสติกฟาร์คนนั้นจะไม่พบกับความปลอดภัยดังนั้นอย่าหลอกตัวเองพี่น้องเฮ้ยเอาเท่านี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ได้สวรรค์อัลลอฮ์เมตตาถ้าเราไม่รู้ไม่เคยอิสติกฟาร์ไม่เคยขออภัยโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องจะเอาความปลอดภัยมาจากไหนนี่คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้เตือนพวกเราทั้งหลายเอาไว้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับทั้ง4รายการนี้จะได้นำสู่การปฏิบัติในชีวิตเราตั้งเอาไว้เป็นวิธีแห่งการดำเนินชีวิตเราเลย4ข้อที่ผมว่าพี่น้องจำไปสักอันนึงสุขเนี่ยจำไปสักอันนึงว่าเราจะเอาอันไหนที่เราจะนำไปสู่การปฏิบัติและการแก้ไขในชีวิตของเราจะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอ